Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทหานอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงโมเดลธุรกิจอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจถ้าใครยังไม่ได้นึกถึงโมเดลนี้เนี่ยนะฮะออลองพิจารณาดูก็กน่าสนใจดีนั่นคือโมเดล Subscription นะครับคือเวลาเราพูดคำว่า Business Model เนี่ย มันสาคัญมากเลยนะเพราะว่ามันมันจะมันจะตอบเรื่องของวิธีการคิดต้นทุนมันจะตอบเรื่องของวิธีการหาลูกค้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ผมคิดว่าถ้าใครยังไม่เคยศึกษาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับลองศึกษาดูน่าสนใจเพราะมันทําได้หลากหลายธุรกิจมากจริงๆนะครับเวลาพูดถึงธุรกิจ subscription เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงไอ้ของที่มันเป็นดิจิทัลโปรดักต์เช่น Netflix Disney Plus spotify อะไรต่างๆนะพวกนี้ซึ่งพวกนี้ก็ เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากนะครับั s u คร c r เบอร์เป็นหลักร้อยล้านนะครับหรือว่าอาจจะนึกถึงพวกเอ่อสำนักพิมพ์มนะฮะนิวยอร์กไทมส์นะฮะ Washington Post เลยพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ก็เป็น subscription เหมือนกันนะครับทีนี้ของอย่างอื่นเนี่ยมีได้ไหมเป็น subscription ได้ไหมอ่านะครับของที่แบบอ่ะของสดล่ะนะครับเครื่องสำอางนะ,ะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจโมเดล subscription เนี่ยมัน น่าสนใจยังไงนะคือโอเคธุรกิจโมเดลสับสคริปชั่นเนี่ยเป็นบริการที่ให้สมาชิกเนี่ยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าสับสคริปเบอร์เนี่ยนะเลือกแผนรายเดือนที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเช่นคล้ายๆกับว่าคุณมีคนกี่คนนะฮะอยากจะมาเป็นสับสคริปเบอร์ด้วยกันหรือว่ามีจํานวนในการใช้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะคือประเภทหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าประเภทนะครับซึ่งไอสินค้าและบริการพวกนี้เนี่ยนะครับสามารถยกเลิกได้เมื่อเราไม่อยากใช้ นะฮะอันแรกเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็น curation business model นะครับ curation business model เนี่ยเป็นการมอบสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านการคัดมาแล้วให้กับคนคนนั้นนะฮะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ถึงขนาดว่าเลือกเองนะแต่ว่าคัดมาแล้วนะครับลูกค้าจะตื่นเต้นแล้วก็มีความลุ้นนะนะว่าจะมีอะไรที่แบบมาใหม่ในเดือนนี้บ้างนะครับเช่น Birch Box อกส์นะฮะเบิร์ชบ็นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ความงามเป็นกล่องนะครับบลูอเพนะฮะเป็นอันนี้ทำชุดคิด แล้ว,วชุดคิดทำอาหารนะฮะเป็นของสดนะครับหรือว่า Stage Fix นะครับอันนี้เป็นบริการจัดส่งเสื้อผ้าและพวกของแฟชั่นทั้งหลายนะครับอีกการนี้เราเรียกว่า replenishment model นะครเป็นการเติมสินค้าให้กับสินค้าที่หมดไปแล้วนะครับธุรกิจประเภทนี้นี่จะเน้นความสะดวกสบายแล้วก็ความประหยัดเป็นหลักนะครับสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับการ replenish เนี่ยคือผู้บริโภคจะได้สินค้าออเดอร์เดิมอีกครั้งแบบอัตโนมัตินะฮะ ตามค่าบริการรายเดือนไม่ต้องมาหาสินค้าตามเว็บไซต์นะครับเราก็ได้ส่วนลดในการใช้ครั้งต่อๆไปด้วยนะฮะสินค้าประเภทนี้ที่ฮิตมากๆเลยนะครับเช่นมีกลหนวดเพราะมีกลหนวดมันมีอายุของมันอยู่เราใช้ทุกวันนะครับผ้าอ้อมนะฮะวิตามินเสริมอาหารสัตว์ยาสีฟันผงซักฟอกเครื่องสำอางบางอย่างนะครับสบู่แชมพูอะไรพวกนี้นะฮะ โดยเฉพาะตระกูลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยจะจะจะฮิตมากเพราะว่าปกติเนี่ยคนก็อาจจะอยากเปลี่ยนยี่ห้อที่ใช้สบู่บ้างแต่ว่าปกติเวลาเราเจอยี่ห้อไหนที่เราชอบให้ให้หมาแมวของเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะหรือว่าแม้แต่อาหารเองก็ด้วยนะครับอีกอันาหนึ่งก็คือ access business model ก็คือการมอบสิทธิเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการนะฮะธุออรกิจประเภทนี้เนี่ยสมาชิกจะจ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการ นะครับรวมถึงมีส่วนลดด้วยนะฮะหัวใจหลักของโมเดลนี้คือการเสนอบริการ Exclusive นะครับเช่น GoPro นะฮะ GoPro เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเขาทำ Action Camera ใช่ไหมเขาก็มีบริการพื้นที่เก็บไฟล์โปรโมชั่นการเปลี่ยนกล้องนะครับรวมถึงการเข้าถึงคอนเทนต์นะฮะต่างๆนะครับ,รบไอตระกูลที่เรารูร้ใช้กันอยู่เยอะๆก็ก็คือ SpotifyNetflix หรือว่า Kindle Unlimited พวกนี้ก็คือการเข้าถึงคอนเทนต์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับ อ่ตะกูลพวกนี้เนี่ยจริงๆมันมีมันมีหลากหลายมากขึ้นนะรถยงรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ยังมีนะครับข้ถหนงคือทำไมธุรกิจ Subscription ถึงมาแรงนะครับจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจ Subscription เนี่ยมันมันมาแรงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะนะครับแล้วก็บางคนก็เลือกเพราะความสะดวกนะครับบางคนก็เลือกเพราะว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่จะเป็นจะต้องก่ายอะไรเป็นก้อนๆน,นะครับ บางคนเลือกเพราะความ Personalize ของมันนะครับสามารถที่จะจัดการได้เองเลยเนี่ยนะฮะเอ่อ subscription เนี่ยดีต่อต่อฝั่งลูกค้าด้วยเพราะว่ามันเหมาะกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่นะคนยุคใหม่จะมาให้ซื้อ CD เก็บอะไรแบบสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กแล้วนะฮะฟังจาก Spotify ง่ายกว่านะครับรวมถึงหนังภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะฮะแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันดีต่อธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าแบรนด์ต่างๆสามารถคาดการรายได้ได้ค่อนข้างจะแม่นยํา แล้วก็พวกสต็อกพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแม่นยาขึ้นนะครับแล้วข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยสำคัญมากนะฮะเรื่องของความนิยมอะไรต่างๆนะพวกนี้อะไรกําลังคิดอะไรกําลังมาอะไรกาลังเอาเนี่ยช่วยช่วยมากข้อมูลจากลูกค้าเองเนี่ยช่วยมากให้แบรนด์เองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับทีนี้อย่างที่บอกเวลาเรานึกถึงคําว่า subscription เราก็จะคิดถึง Spotify อะไรพวกนี้ก่อนใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะฮะที่เขาทําเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเช่นนะครับ โค้ชนะพีซอนเทรนเนอร์แอปเปิลฟิตเนสพลัสนะครับอันนี้เป็นบริการด้านสุขภาพของ Apple ช่วยในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายจะเชื่อมโยงกับ Apple Watch นะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆในในหมวด Apple นะฮะเราสามารถเลือก Subscription รายเดือนนะครับแล้วก็ระบบจะช่วยค้นหาและออกแบบโปรแกรมที่เหมาะกับสุขภาพของเราโดยตรงนะครับ r e n d e r เนี่ก็ดังมากนะครเป็นสไต r ์รับที่ดังมากนะครับคือเขาก็คิดมาว่าเฮ้ ชุดเดรสพวกนี้ที่ใส่เนี่ยมันแพงใช่ไหมฮะชุดเดรสของผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มันเก็บในบ้านก็เปืองที่อะไรด้วยนยต่างๆเนี่ยน,นะครับเรนเดอรันเวย์เนี่ยก็เป็น subscription business ที่ให้เช่าเสื้อผ้าแฟชั่นแบบไฮเอน n d นะฮะแล้วก็ถึงเวลาก็คืนนะฮะแล้วชุดพวกนี้เนี่ยบางทีเราใส่แค่ครั้งเดียวอะเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นเราใส่ซ้ำอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉันก็เลยเ o ิกนะฮะอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้เล่าไปแล้วโกโปรนะฮะโกโร GoPro มีมีเป็นลักษณะกัน เปลี่ยนเช่ากล้องไปเรื่อยๆนะครับรถยนต์ก็มีนะฮะรถยนต์เองเนี่ยเมืองไทยก็มีโตโยต้าทำละนะฮะแต่ที่เมืองนอกเนี่ยมีหลายแบรนด์นะครับวอลโวก็ทำนะฮะสับสครายไปนะครับรถยนต์ไลนนี้เวลาสับสครายเนี่ยมันจริงๆมันคือการเช่าระยะยาวแหละก็คือคุณไม่ต้องสดคุณไม่ต้องมาวอรี่ว่าจะต้องมาดูแลรักษาอะไรก็คือถึงเวลาเขาก็อ่านเปลี่ยนคันใหม่ไม่ให้คุณนะฮะแล้วก็มีบริการจุกเฉินต่างๆนานานะครับ ดอลล่าเชฟคลับนี่ก็เป็นบริษัทที่ดังมากนะฮะตอนรู้สึกตอนหลังๆนี่พีเอ็นจีซื้อไปแล้วนะฮะก็คือส่งมีดโกนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลนะ,ะเกี่ยวกับาการโกนหนวดนให้ทุกเดือนนะครับ Hello Fresh อันนี้เป็นสำหรับคนที่ไม่อยากออกไปซื้อของสดนะฮะก็อันนี้เขาส่งให้ทุกสัปดาห์นะครับเราก็สามารถที่จะระบุได้ว่าเมนูที่อยากจะทำคืออะไรปริมาณคนในครอบครัวมีเท่าไหร่และความต้องการอื่น,นๆเช่นช่วงนี้เราจะให้โปรตีนนะไม่เอาคาร์บนะฮะ หรือว่าจะไม่เอาเค็มอาหารเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Hello Fresh จะคำนวณปริมาณวัตถุดิบให้เหมาะสมกับที่คุณต้องการาแล้วก็มีให้คู่มือทําอาหารด้วยนะฮะแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านนะครับในอนาคตเนี่ยคิดว่าธุรกิจ subscription เองเนี่ยนะครับก็จะยิ่งโตขึ้นไปอีกนะฮะจะยิ่งโตขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุถ้ามาเรามาจากสาย curation คือการมีคนเลือกให้เนี่ยนะฮะอันนี้ฉะนั้นไปที่ความคุ้มค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายนะครับ เพราะเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจสายนี้นะฮะก็ควรจะเปิดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใายๆกับว่าพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่จะสั่นหาสินค้ามาให้ได้นะครับพวก replenish นะฮะอันนี้ต้องมอบความสะดวกสบายแล้วก็สินค้าที่คุ้มคุณค่านะครับข้อมูลเดิมของลูกค้าเนี่ยสำคัญมากนะข้อมูลของลูกค้าได้สําคัญมากนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าการทําเรื่อง subscribe เนี่ยนะฮะการดูแลลูกค้าให้ดี ประสบการณ์การใช้แม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดแค่การจิ้มในมือถือเนี่ยว่ามันช้าหรือเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ถ้าต้องการที่จะรักษาเขาไว้ให้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนี้มาปุ๊บเนี่ยถ้าเขาอยู่เขาอยู่ยาวฮะแต่วันเมื่อเขาออกไปแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเอาเขากลับมาในยากมากนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเขาไวให้ได้ยาวที่สุดนะครับกลุ่มนี้การทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่มันลองทําเป็นโมเดลเล็กๆก่อนได้นะครับแล้วค่อยขยาย ออกไปได้ใครที่ทําอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าขายปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับลองนึกถึงโมเดลของการ Subscription ดูก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to t h e Moon Podcast Continue with your m i s s i o n